ก่อนจะเข้าคูหาในวันพรุ่งนี้นะคะมาดูขั้นตอนของการเลือกตั้งที่ถูกต้องกันก่อนค่ะ เมื่อเราไปถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วนะคะอย่างแรกที่ต้องทําก็คือตรวจสอบรายชื่อของตัวเองและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ป้ายประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้งค่ะจากนั้นค่ะก็ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตัวตนซึ่งเราสามารถใช้บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุไปแสดงตนได้หรือถ้าไม่มีจริงๆก็ให้ใช้ใบขับขี่หรือพาสปอร์ตแทนได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่แล้วนะคะก็จะต้องลงลายมือชื่อในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เมื่อลงลายมือชื่อเสร็จแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราลงลายมือชื่อหรือว่าพิมพ์ลายนิ้วมือบริเวณด้านบนของต้นขั้วบัตรเลือกตั้งแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะให้บัตรเลือกตั้งเรามาหนึ่งใบก็คือบัตรเลือกตั้งสอสแบบแบ่งเขตค่ะ จากนั้นค่ะก็เดินเข้าคูหาเตรียมลงคะแนนโดยเราจะต้องตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครโลโก้พักและชื่อพักของคนที่เราจะเลือกให้ดีแล้วค่อยลงคะแนนด้วยการทาเครื่องหมายกากบาทในช่องว่างกากบาทไม่เกินหนึ่งหมายเลขเท่านั้นค่ะหากกากรบาทหลายช่องหรือลงคะแนนด้วยการทาเครื่องหมายอื่นก็จะกลายเป็นบัตรเสียทันทีแต่ถ้าใครจะไม่เลือกผู้สมัครคนไหนเลยก็ให้กากบาทช่องไม่เลือกผู้สมัครคนใดที่มุมด้านขวาล่างค่ะ เมื่อคุณผู้ชมลงคะแนนเสร็จแล้วก็ให้พับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยแล้วหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเองเท่านั้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ